ขันก็เดินทางมาถึงแนวรอบลึกๆแล้วนะครับแนวรอบนี้เป็นรอบที่4นะครับซึ่งที่เห็นอยู่นี้ก็จะกระจายกันระหว่างเลอเพฟานนะครับนักสนุกเกอร์จากจีนเพิ่งหลุดจากทัวร์อาชีพโลกนะครับก็เจอกับทางโยจันนะครับตะวันพูนทองทั้ง2คนนี้ต้องการชนะอีก3ด่านนะครับเพื่อคว้าตั๋วไปแข่งขัน Q School ที่อังกฤษนะครับคว้าตั๋วจาก Q School รายการนี้นะครับไปแข่งขันอาชีพโลกที่อังกฤษเอาละครับโยไรเช็ดนะครับแดงใกล้ดำกลางหลุมเลยครับสุดยอดครับโยดำค่อนข้างเปิดนะครับเดี๋ยวว่าโยวางขาวแล้วนี่ขาวมันใกล้ชิ่งไปหน่อยมีการบ้านนิดนึงครับแต่ว่าถ้าเคาะลงก็ได้ไปต่อเนี่ยแหละครับไม่แน่ใจนะครับแดงใกล้ขาวส่องหลุมเหลืองได้ไหมถ้าส่องได้มีสิทธิ์โดนนะแต่ถ้าแดงอีกลูกมาขบก็ต้องบอกว่าโยนั้นไม่เสียหายก็มีไลฟ์สดให้ชมกันในวันนี้3รอบด้วยกันนะครับในรอบ4เนี่ยก็จะแบ่งกันในขันออกเป็น2ช่วงนะครับช่วงนี้ในเวลา 10:00 นนะ4คู่นะครับแล้วก็ในเวลา 13:00 นอีก4คู่และหลังจากนั้นในเวลา 13:00 นนะครับก็จะเป็นการขันในรอบที่5โอ้โหส่องพอดีเป๊ะเลยนะครับแหมเลอเพฟานเพิ่งหลุดจากทัวร์มานะครับเนื่องจากว่าจบฤดูกาลด้วยอันดับ81ของโลกนะครับไม่ได้จบท็อป64ปัจจุบันในอายุ20ปีนะครับเพิ่ง20ปีไปเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาครับสำหรับนักสอยคิวจากจีนรายนี้นะครับยาวหน่อยครับลูกนี้แต่ถ้าลงได้ดำแขนนอนแดงลูกคู่ก็ได้นะครับลูกซ้ายเหลี่ยมซ้ายตบดำเอาสกรูขาวฉีกไปครับถ้าแขนนอนกลุ่มต้องดูนะฮะว่าแดงลูกคู่มีเหลี่ยมให้เล่นไหมฮะแต่ลูกคู่มีสิทธิ์บังกันนะครับเนี่ยครับแคนนอนแดงลูกคู่ดีกว่าครับแต่ว่าลูกนี้แคนนอนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ยังพอได้เช็ดนะครับแดงที่อยู่ปากหลุมนอกเหนือจากคู่นี้แล้วเนี่ยนะครับโต้2เป็นการเจอกันระหว่างโฟเนวาดานะครับโรงเดชตาขันทองเจอกับตอชุนเหลียงครับโต๊ะ3เป็นเยฟรีโรด้านะครับเจอกับอิชพีทชันทรานะครับจากอินเดียเยฟรีโรด้านะครับเป็นนักสนุกเกอร์จากฟิลิปปินส์แต่โต๊ะที่4ครับอาสุโตชปัชนีนะครับเจอกับทางชาจิวมามุตอัสมัตนะครับเขาบอกไปแล้ว15แต้มนะครับอ้าวตบดำพลาดโอ้แต่ก็ไม่ทิ้งอะไรให้กับโย่ครับโอ้โหแม่โย่ได้แค่แทงเอาขาวนะครับส่งไปด้านล่างผู้ชนะคู่นี้นะครับก็จะเจอกับผู้ชนะระหว่างอัสตูชพัทนี่จากอินเดียนะพี่กำลังแข่งขันกับทางชาจิวมามุตอัสมาร์ทจากปากีสถานอยู่ในเวลานี้
ยูสกูในตอนนี้ก็มีแข่งขัน2รายการนะครับก็คือรายการที่อังกฤษนะครับแล้วก็รายการที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับที่ไทยเนี่ยก็คือโซนเอเชียโอชิเนียนะครับนักสนุกเกอร์จากจีนมาแข่งที่นี่หมดเลยนะครับยกเว้นไปยู่หลูครับไปยู่หลูก็เป็นนักสนุกเกอร์สุภาพสตรีจากจีนนะครับเป็นจีนคนเดียวที่แข่งขันที่นู่นแล้วมาคืนชนะด้วยนะครับเหลือเชื่อครับเป็นนักสนุกเกอร์ผู้หญิงที่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาและลูกนี้โยตบไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับแม่นเลยทีเดียวหลุมยาวแต่ยังกักนะครับน้ำเงินก็ได้นะครับน้ำเงินดูแล้วน่าจะง่ายกว่าดำนะครับในเรื่องของการเอาขาวมากินแดงแต่ถ้าโยมั่นใจก็กินดำได้ครับดำมาตั้งที่จุดก็ดีไปอีกแบบครับสวยครับขาวอย่าใกล้ชิงพอสวัสดีคุณนายศนะครับที่ทักทายเข้ามานะฮะถ้าหากว่าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยแกลูกใกล้ชิงอีกครั้งครับทางโยคราวนี้ตบลงได้สำเร็จดำเปิดแบบนี้นะครับโอกาสไม้เดียวขาดมีโอกาสเลยนะครับไม่ถึงกับยากจนเกินไปตั้งแคนอนกลุ่มแดงเลยก็ได้นะครับโย่ตั้งดำครึ่งใบนั่นแหละครับแคนอนในช็อตนี้นะครับอย่างน้อยมันมีแดงลูกโดดการันตีอยู่แล้วนะครับหลุมบนขวาเนี่ยแหละครับโย่ดูเหลี่ยมแคนอนแล้วแคนอนแดงที่อยู่ใต้กลุ่มนะครับเหลี่ยมซ้ายก็ได้ครับหรือว่าเหลี่ยมเต็มใบก็ได้แคนอนอย่างนี้มีโอกาสได้เฟรมครับแดงกระจายออกมาแล้วก็กระจายออกมารับหลุมบนขวาด้วยว้าวไปคายแล้วโอ้โหเสียดายแทนครับโอ้ไม่ลงยังเหลือเชื่อมนิดเดียวเท่านั้นนะครับกำลังจะทิ้งตัวอยู่แล้วโอ้โหเหลือเชื่อครับโอ้แล้วก็กระจายออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าเปิดโอกาสให้เลยเพฟานมาเก็บเกี่ยวโอ้โหสถานการณ์พลิกเลยนะครับพอพลาดลูกเมื่อสักครู่โอ้ทีนี้เป็นเขาบ้างนะครับที่มีโอกาสได้เฟรมมาดูครับว่าไม้นี้จะเข้าเบรกไปกี่แต้มนะครับเลือกเพฟานเจอกับนักสนุกเกอร์ที่เคยเล่นอาชีพโลกมาแล้วแบบนี้ก็ต้องอย่าพลาดแบบนี้บ่อยครับเล่นในทัวร์อังกฤษมา4ปีด้วยกันนะครับ4ฤดูกาลนะเขาก็ได้สิทธิ์จากการแข่งขันคิวสกูที่อังกฤษนะครับคิวสกูเมื่อปี2019นะครับตอนนั้นเนี่ยคิวสกูยังไม่มีโซนเอเชียโอเชียเนียนะครับคิวสกูโซนเอเชียโอเชียเนียเพิ่งจะมีปีแรกเมื่อปีที่แล้วยังไงครับกักหรือเปล่าโอ้กักเลยครับเอาละครับเข้าเบรกไป14แต้มขาวเบาไปเยอะทำท่าจะกันแล้วครับโชคดีของโย่ครับที่เสียหายไป14แต้มอ
อยู่ไงครับอยู่อย่างนี้ยังแทงออกทางขวาได้นะครับแดงลูกขวาสุดเผลอโชว์บ่อยได้นะครับเนี่ยนะโยเดินมาดูเหลี่ยมหน่อยบ่อยลงก็มีโอกาสได้เข้าเบรกเน้นกันเป็นหลักนะครับโยโฉบลงถือว่าโบนัสนะครับแต่ถ้าโฉบไม่ลงอย่างน้อยขาวต้องเซฟเอาครับมาดูว่าแทงลูกนี้จะเป็นยังไงจ่อหรือเปล่าครับโดนส่องมาดูหลุมยาวครับของทางเลเพฟานสวยครับได้เข้าเบรกต่อด้วยนะครับแต่ว่าเขาไม่ชอบกินเขียวเอาขาวมาหาแดงได้ง่ายกว่านะครับแต่แล้วแต่นักกีฬาถนัดนะครับลูกนี้เขาเลือกเหลืองก็ต้องเอาขาวหลบน้ำตาลด้วยนะครับให้ฟาดชิงขึ้นมาอยู่ไงครับอยู่อย่างนี้ยังได้ไปต่อครับอย่างน้อยมีหลุมกลางซ้ายนะครับรับน้ำหนักกักนะครับแต่ว่ายังตบแดงหลุมกลางขวาหรือเช็ดหลุมบนซ้ายได้ครับแล้วแต่ชอบถ้าเช็ดลูกนี้ก็ต้องไปตั้งลำมาใหม่นะครับที่สีล่างหรือไม่ก็น้ำเงินขึ้นหน้าอยู่16แต้มนะครับบนโต๊ะมี51ต้องการแดงทั้ง3ลูกนะครับลูกนี้เขาวางขาวกินดำเหลี่ยมตรงไปหน่อยเหลี่ยมยิ่งตรงยิ่งเด้งชิ่งขึ้นมายากนะครับดูแล้วคงต้องสกรูเข้าชิ่งนะครับเนี่ยเหลี่ยมมันตรงไปอยู่ไงครับอยากแคนนอนแบบนี้ยังได้ตบน้องพลอยใสนะครับแฟนคลับท็อปจันบอกว่าตั้งแต่ท็อปจันแพ้ยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะแม่ทานหน่อยก็ดีนะฮะ เดี๋ยวจะไม่มีแรงก็รอเชียร์ท็อปจันในสนามถัดไปนะครับสนามนี้ก็เชียร์โย่จันแล้วก็นักสนุกเกอร์ไทยคนอื่นไปก่อนวางขาตรงไปอีกแล้วครับก็มีหลายทางเลือกนะครับวางหลังชมพูก็ได้นะครับเนี่ยครับ
คือวางขาวกินดําเมื่อสักครู่นะครับเป็นเหลี่ยมตรงเกินและแดงลูกเนี่ยเขาต้องแคนนอนนะครับถึงจะได้กินแต่แค่วางสนุกนะครับทำอะไรไม่ได้โดนแล้วต้องเซฟด้วยนะครับถ้าโดนจ่อขึ้นมามีสิทธิ์แพ้ครับในเฟรมนี้สำหรับโจจันเพราะว่าทางเลือกไฟฟ้าต้องการแค่แดงเดียวนะครับไม่ดีครับแบบนี้ชมพูติดชิ่งแล้วก็แดงจ่อเลือกไฟฟ้าต้องการแค่แดงลูกนี้ลูกเดียวนะครับแต้มก็จะขาดคือหน้าอยู่32ฮะบนโต๊ะมี35เอาออกบางกว่าเยอะครับแต่โชคดีครับลูกนี้โชคดีของเลิศพี่ฟานผมพลาดแล้วแดงมาอยู่หลังชมพูนะครับไม่สนุกก็จริงเนี่ยว่าโยดแหงยากเนี่ยครับมันแทงได้แค่นี้แหละครับคือปาดหน้าออกมาเนี่ยแดงลอยแล้วก็โดนส่องอีกครั้งครับตรงนี้ยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างไกลหัวโต๊ะท้ายโต๊ะโอ้เลือกการเต็มตัวเลยครับไม่เสี่ยงมีชมพูติดชิ่งอยู่หนึ่งลูกแต่เขาก็ยังไม่เสี่ยงนะครับคือได้เป็นคนอื่นอาจจะใส่ไปแล้วนะครับเพราะว่ามีสีใหญ่อย่างน้อยหนึ่งลูกนะครับที่ติดชิ่งถ้าแทงออกทางซ้ายต้องระวังนะครับดำอาจจะไปติดชิ่งอีกลูกนึงอย่างนี้โอเคครับอย่างน้อยดำลอยอยู่กลางโต๊ะแบบนี้มันก็ยังพอไหวหลังดำครับแก้ให้โดนอย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับต้องแก้ให้เซฟด้วยครับโย่นะครับมาดูว่าแก้ลูกนี้จะเอาตัวรอดได้ไหมรอดมาแบบนี้เรียบร้อยครับเฟรมนี้ปาด้วยจอด้วยครับโย่ยอมเลยดีกว่าน่าเสียดายแทนยูโหนะครับเพราะว่ามีโอกาสเข้าเบรกก่อนนะครับแต่ว่าไปตบแดงพลาดนะฮะแดงหลุมบนขวาเลยเพฟานนะครับหลุดจากทัวร์ชิปโลกที่อังกฤษก็มาแข่งขันรายการนี้เลยนะครับเมื่อสักครู่ข้างบนเนี่ยก็น่าจะเป็นครอบครัวเขานะครับจากจีนมาไทยก็หรือว่าเดินทางสะดวกนะครับไม่ไกลกันมากปีนี้จีนมา20คนเลยนะครับอย่างที่เราเรียนให้ทราบนะครับเป็นชาติที่ส่งนักกีฬาเป็นชาติที่นักกีฬาลงทะเบียนมาแข่งขันเยอะสุดนะครับเยอะสุดเทียบเท่ากับปากีสถานนะครับปีที่แล้วจีนไม่ได้มานะเนื่องจากว่านโยบายรัฐบาลจีนเมื่อปีที่แล้วยังเข้มงวดนะฮะในเรื่องของโควิด-19ห้ามไม่ให้ประชากรออกนอกประเทศนะแต่พอปีนี้เนี่ยเขายกเลิกนโยบายซีโร่โควิดแล้วนะครับกลายเป็นว่านักกีฬาจากจีนเนี่ยมาแข่งขันกันเพียบเลยและเขามุ่งเน้นมาที่คิวสกูลที่นี่อย่างเดียวด้วยนะครับไม่มีที่อังกฤษเลยนะครับอังกฤษก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับมีไปยู่หลูนะครับนักสนุกเกอร์ผู้หญิงคนเดียวนะครับรองแชมป์โลกคนล่าสุดที่แพ้ให้กับใบพัดในรอบชิงนะครับ
เปิดไฟฟ้าเปิดเฟรมนะครับเปิดถือว่าใช้ได้ครับลูกนี้อย่างน้อยนะครับบังแหนงลูกจอนะครับเขียวโยนนั้นตบไม่ได้แทงเอาขาวซึมนะครับถ้าแทงลูกนี้ต้องมั่นใจว่าขาวจะไม่เตะแดงนะครับแทงออกทางขวาเนี่ยนะครับมันเตะอย่างนี้พะโล้เลยหลุมบนซ้ายไม่เห็นยังมีหลุมกลางนะครับมองข้ามหลายช็อตแล้วนะครับแดงค่อนข้างเกลื่อนนะครับไม้เนี่ยมีโอกาสไปได้หลายแต้มจุดดำก็ค่อนข้างเปิดด้วยนะครับแม้ว่าใหญ่ยังเล่นไม่ได้2หลุมก็จริงฮะมีแดงมาขวางนะครับทั้งหลุมซ้ายแล้วก็หลุมขวานะครับแต่ถ้าหากว่าเคลียร์ทั้ง2หลุมได้แล้วนะครับจุดดำเปิดเล่นได้ทั้ง2หลุมเมื่อไหร่เนี่ยอันตรายครับเนี่ยดำตกลงไปแล้วมาตั้งที่จุดเนี่ยจะโดนแดงขวางนะครับท่านผู้ชมเลยพี่ฟันก็พยายามที่จะตบแดงที่ขวางหลุมดำอยู่นะครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเจตนาเขาต้องการมากินลูกขวาก่อนนะครับแต่ว่าพอดำเอามาตั้งที่จุดเนี่ยกลายเป็นว่ามาขบนะครับเขาต้องเล่นลูกนี้นะครับแล้วก็ต้องไปตั้งลำที่น้ำเงินใหม่ไม่แน่ใจนะครับว่าดำตบได้ไหมหลุมขวาถ้าเข้าแทงแบบนี้แสดงว่าผ่านได้นะครับไม่ขบเล็งที่จมูกซ้ายครับพอดีเลยนะลูกนี้จุดดำเปิดแล้วครับก็ตอนรุ่นนี้เขาพลาดลูกง่ายบ้างนะฮะไม่รู้ว่าแล้วเบฟานจะพลาดให้กับโยบ้างหรือเปล่านะสำหรับโต๊ะอื่นในตอนนี้นะครับโต๊ะที่2เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ดีน่าดูนะฮะอ้าวพลาดแล้วครับโอ้โหพูดไปเมื่อสักครู่นี้เองพลาดเพราะว่าน่าจะเอื้อมแทงครับลูกนี้โชคดีของโย่นะครับเสียหาย27แต้มเอาละครับเป็นทีของเราบ้าง
เอาละครับได้โอกาสอย่างนี้ต้องไปให้ยาวครับโย่ต้องแทงให้เขาสะดุ้งบ้างนะครับโต๊ะ2นะครับต่อชนเหลียงเจ้าของเหรียญทองซีเกมครั้งล่าสุดจากมาเลเซียนะครับแล้วก็เคยไปแข่งขันอาชีพโลกมาแล้วกำลังแข่งขันกับโฟเนวาด้าอยู่นะครับณรงค์เดชตาขันทองเชียร์คู่ไหนชอบคู่ไหนก็ดูกันได้นะครับแต่ว่าตัว2จะไม่มีผู้บรรยายภาพกระตุกพอดีฮะแม่ภาพกระตุกพอดีแล้วก็เป็นจังหวะที่โยกพลาดโอ้โหพลาดเหมือนกันครับพลาดเพราะว่าขี่โกงตรงกลางซ้ายครับโย่เน้นแค่ลงพอครับเพราะว่าดำยังไงก็ได้กินยังพอทนครับไม่เสียหายครับโดยพี่ฟานคงทำได้แค่ส่งขาไว้ด้านล่างนะครับฟลุกครับฟลุกให้กับเราบ้างนะครับแบบนี้โอเคครับแล้วแต่ชอบนะครับถ้าชอบก็ตบเลยครับน้ำตาหลุมกลางขวาแต่ถ้าไม่ชอบก็วางหลังเหลืองเลือกกระทำได้เลยฮะโย่ภาพกระตุกพอดีนะฮะไม่ลงอย่างน้อยก็ไม่ถึงขั้นเสียหายมากนะครับแดงลูกซ้ายสุดจะส่องได้นะครับเดินมาดูดำแล้วไม่แน่ใจว่าเขาต้องการเอาขาวมาแอบชิงบนหรือเปล่าน่าจะเดินมาดูเหลี่ยมนะฮะคือถ้าหากว่าลูกเนี้ยตบพลาดจะเสียหายลูกไหนบ้างเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะส่องหรือว่าจะปาดหน้าส่องเลยครับส่องโดยการที่เอาขามาแอบชิ่งบนนะครับคือถ้าลงลูกเนี้ยเขาได้ดำแต่ไม่ลงอย่างน้อยขาติดชิ่งนะครับคือแทงแบบเซฟไปในตัวโยเลยตบนะครับแดงหลุมกลางขวาแต่ว่ามันไม่ง่ายครับตรงนี
แฟนสนุกเกอร์บางท่านที่ดูโต๊ะ2ไปด้วยก็พิมพ์อัปเดตมานะครับว่าตอนนี้โฟนตามหลังแล้วนะครับเจอกับตอชนเหลียงก็ไม่ง่ายครับเพราะว่าเพิ่งได้เหรียญทองซีเกมมาหมาดๆเหรียญทองซีเกมรอบชิงเนี่ยตอชนเหลียงก็ชนะซันนี่ของเรานะครับซันนี่แล้วก็ต่อนะก็เป็นนักสนุกเกอร์ที่หลุดจากทัวร์อาชีพมาด้วยกันทั้งคู่ภาพค่อนข้างกระตุกบ่อยนะต้องขออภัยด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ของเราที่อยู่ที่โต๊ะแข่งขันพยายามแก้ไขอยู่ช็อตนี้โยต้องแก้ไขนิดนึงครับกี่โกงยังได้กินชมพูนะครับอยู่ไงครับอยู่อย่างนี้ยังมีการบ้านดูจะเจตนาน่าจะเอาขาวมากินดำนะครับแต่ว่าขาวอยู่อย่างนี้ชมพูเช็ดได้นะครับแต่ว่าขี้โกงกันดีกว่าครับโจ ก็ขึ้นหน้าอยู่6แต้มนะครับเอาละครับขาวเตะดำสุดท้ายนะครับขาววิ่งไปไม่ถึงชิงล่างเป็นโอกาสของโย่อีกครั้งครับตบลูกนี้ตั้งขาวกินดำนะครับหลุมตรงข้ามโอเคครับหลุดดำฟลุกไหมไม่ฟลุกครับหน้าอยู่7แต้มนะครับบนโต๊ะเหลือ51คะแนนเหมือนจะตั้งขาวกินชมพูนะครับแล้วก็แคนนอนแดงลูกคู่ต้องดูว่าจะแทงอย่างที่ได้เป็นเล็งไว้หรือเปล่านะครับ
เล่นแบบหน้ากว้างเลยแต่ว่ากักนะครับขาวไปไม่เลยครึ่งโต๊ะถ้ากินน้ำเงินต้องเอาขาววนครับต้องเอาขาวมาฝั่งซ้ายด้วยนะครับเพื่อกินแดงลูกคู่หลุมขวามาแล้วครับอย่างยากนะครับเพราะว่าต้องหยิบเรสแต่ถ้าตบลงโอกาสได้เฟรมมีสูงครับเรสตบดีมากนะครับแต่ว่าขาวแรงไปเยอะเลยครับโอ้โหตบน้ำตาลหลุมกลางขวานะครับขาวจะมาหาแดงโดยธรรมชาติมาขาวมาฝั่งซ้ายด้วยนะครับถ้าลงมีโอกาสได้เฟรมแม้ว่าตอนนี้แต้มจะเท่ากันก็ตามนะครับ
ท่านผู้ชมครับต้องขออภัยด้วยนะครับสัญญาณภาพเพิ่งจะมานะครับเนื่องจากว่าต้องใช้เวลาในการแก้ไขพอสมควรต้องขออภัยด้วยฮะในเฟรมที่2นะครับตอนนี้ยังชิงจังหวะกันอยู่นะครับเลยไปฟันนำโยจันอยู่14แต้มนะครับเลยไปฟันถ้าเขาตบน้ำตาลได้นะครับเขาต้องการแค่น้ำเงินส่วนโยนั้นต้องการทั้งหมดแก้ใช้ได้ครับพวกนี้แก้ดูให้โดนเหลี่ยมขวานะครับหรือได้โดนเหลี่ยมซ้ายนะมีโอกาสจ แก้ไขใช้ได้อีกหนึ่งช็อตนะครับทางเลือกพี่ฟานเอาละครับเป็นโอกาสของโยจันแล้วครับโอ้โหการพลาดนะครับเจตนาเนี่ยต้องการให้ขาวโดนน้ำตาลในเหลี่ยมบางกว่านี้ครับตรงนี้โดนหนาไปจากน้ำตาลไปต่อน้ำเงินเหลี่ยมมันตรงไปนิดนึงครับต้องใช้ฝีมือหน่อยยังพอโอเคครับขาวติดชิงก็จริงแต่ก็ยังพอตบหลุมกลางซ้ายได้ทีนี้ได้เฟรมแน่ๆครับแต้มตามหลังก็จริงเหนือว่าสถานการณ์ได้เปรียบเยอะนะครับชมพูเคาะแค่ลงพอครับดำเนี่ยจ่อปากหลุมอยู่แล้วนะครับเนี่ยแหละครับกำลังจะติดเสมอเป็น1เฟรมเท่ากันสวัสดีคุณงิ้วนะครับที่ทักทายเข้ามาเรียบร้อยครับชิงจังหวะปล้นได้สำเร็จนะครับโยจัน
มาชมกันต่อในเฟรมที่3นะครับผ่านไปแล้ว2เฟรมได้กันไปคนละ1ต้องบอกว่าโยเปิดใช้ได้นะครับสวัสดีคุณบุญหลงนะครับที่ทักทายเข้ามาเลยเมื่อสักครู่เราบอกว่าโยนั้นชิงจังหวะปล้นนะครับก็ต้องเล่นด้วยความอดทนนะครับเจอกับเลอเพฟานซึ่งก็เป็นนักสนุกเกอร์ที่เพิ่งหลุดจากทัวร์มาหมาดๆนะครับมีประสบการณ์ในการเล่นที่ทัวร์อาชีพโลกเลย4ฤดูกาลเลยทีเดียวไม่แน่ใจว่าเขาเห็นแดงลูกซ้ายสุดหรือเปล่าถ้าเขาเห็นเขากันง่ายนะฮะแทงออกทางซ้ายครับโยอยู่ไงครับขาวขาวอยู่หน้าน้ำตาลครับส่องไม่ได้นะครับเพราะว่าขี่โกงเลือกลูกซ้ายสุดนะครับแทงออกทางซ้ายลูกที่โดนหนาไปครับขาวเลยไม่ค่อยวิ่งแต่ก็ยังพอทนนะครับมาดูนะว่าใครจะหลุดก่อนกันนะหลังเขียวหรือเปล่าครับลูกนี้โอ้โหน้ำหนักนิดเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังน้อยนะครับลูกนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจครับลูกขวาสุดจะตบได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะคือมองจากมุมนี้มันเหมือนจะขบหน่อยๆแต่โยปักคิวแบบนี้มีสิทธิ์ที่จะส่องเห็นแบบสบายๆครับแต่ว่าส่องลูกนี้ไม่ลงส่องแบบคุมน้ำหนักขาวนะครับคือถ้าลงแล้วก็ได้กินดำต่อลูกนี้เช็ดได้นะครับอาจจะบางหน่อยแต่ว่าไม่ถึงกับยากกลางหลุมเลยครับดับแรกในเฟรมนี้นะครับก็เป็นของเลยนะครับน้ำหนักว่าไงครับก็ยังเล่นได้นะครับแดงลูกขวาเขาต้องการเหลี่ยมหนากว่านี้นะครับเพื่อมาต่อดำแต่ว่าลูกนี้เหลี่ยมมันบางนะครับก็ต้องเปลี่ยนเป้าหมายนะครับไปหาสีอื่นไม่น้ำเงินก็สีล่าง
นากว่าครับหนากว่าราคาที่หลุมด้วยน้ำเงินช่วยไหมถ้าไม่ช่วยโย่สองได้เลยนะครับแดงอยู่ปากหลุมลูกนี้ไม่แน่ใจครับว่าแดงอีกลูกมันขบหรือเปล่าน่าจะไม่ขบนะครับน่าจะตบได้ตอบได้สบายครับตอบหลุมกลางก็ได้นะครับเอาขาฟาดชิงขึ้นมาน้ำตาลไม่ได้อยู่ที่จุดเนี่ยยังสามารถเอาขาวเนี่ยฟาดชิงกลับมาได้เนี่ยครับคือถ้าน้ำตาลอยู่ที่จุดเนี่ยจะแทงหลบต้องใช้ฝีมือนิดนึงนะครับแต่พอน้ำตาลไม่ได้อยู่ที่จุดทำให้ช่องนะครับเปิดเยอะอ้าวมีโชคครับลุงนี้ลูกที่ตบไม่ลงนะฮะแต่ว่าลูกที่แคนนอนลงโอ้แล้วกินน้ำเงินด้วยนะฮะจุดดำเปิดแล้วนะครับถ้าดำไปตั้งที่จุดเมื่อไหร่เนี่ยมีโอกาสเข้าเบรกยาวผู้ตัดสินวันนี้ก็เป็นธีรโชติใบสมุทรนะครับหรือว่าจอมอัลคาซ่าก็เป็นหนึ่งในผู้ตัดสินชั้นแนวหน้าของเมืองไทยทีนี้ตั้งล้ำได้แล้วครับโยแดงในกลุ่มนะครับแล้วก็เดินหน้ามาต่อดำนะครับหลุมตรงข้ามขาวแคนนอนในจังหวะนี้แคนนอนแรงไปนิดนึงครับถ้าเบากว่านี้จะกินดำในเหลี่ยมครึ่งใบนะครับแต่ลูกนี้เหลี่ยมมันบางไปหน่อยยังเช็ดได้ครับแดงขวางกันหรือเปล่าถ้าแดงขวางกันแดงในกลุ่มน่าจะมีอย่างน้อย1ลูกนะครับที่ตบได้หรือไม่ก็แดงใต้กลุ่มแดงในกลุ่มนะครับตบได้พอดีสวยครับมีโอกาสได้เฟรมนะครับตบดีๆเพราะว่าแดงมันกระจายออกมาจากกลุ่มแล้วนะครับมีแดงติดชิงที่เล่นยากอยู่2ลูกแต่ว่าไม่จำเป็นต้องตบถึงนะครับแต้มจะขาดไปก่อนอ้าวหลุดลูกอย่างนี้โอ้แล้วก็ตายด้วยโอ้น่าเสียดายแทนครับโย่ยังไปไม่สุดนะโต๊ะ2นะครับตอนนี้มีข่าวดีนะครับสำหรับแฟนสนุกเกอร์ชาวไทยโฟเดวาดาตีเสมอต่อชุนเหลียงได้แล้วนะครับเป็น1เฟรมเท่ากันส่วนโต๊ะนี้แต้มของเลอเพฟานตามหลังโยจันของเราอยู่ก็จริงไงแต่ว่าเขากำลังได้เข้าเบรกนะครับ
เดี๋ยวว่าไปในแมตช์นี้เนี่ยเลยไปฟานเองก็พลาดเยอะเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะพลาดให้เราอีกไหมเราช่างใจอยู่ครับว่าจะเลือกแดงลูกไหนนะครับหลุมกลางขวาหรือว่าหลุมบนขวาหลุมบนขวามันได้ดำแน่ๆครับแต่ว่ามันต้องเอื้อมแทงเนี่ยครับอาจจะเลือกหลุมกลางขวาแต่ว่ามันต้องเอาขาไปตั้งที่น้ำเงินแล้วก็ต้องตั้งลำกลับมาใหม่นะครับสกรูมหาดำเลยครับลูกนี้ขาวกระชิงไปหน่อยครับแต่ถ้าตบลงก็ยังได้ไปต่อยังแก้ไขได้นะครับแล้วตั้งขาวดีด้วยแดงลุกง่ายเริ่มเหลือน้อยนะครับน้ำหนักแรงไปนิดครับแต่ก็ยังพอตบน้ำเงินได้นะครับแทงได้2แบบนะครับจะแทงหลบแดงที่อยู่แทงหลบชมพูก็ได้หรือว่าแคนนอนชมพูก็ได้นะครับรุ่นนี้เขาเลือกแทงหลบคือได้แคนนอนชมพูเต็มใบอย่างน้อยมีแดงหลุมกลางขวานะครับรับเล่นแบบหน้ากว้างนะครับแทงหลบนะฮะเพราะว่าแดงใกล้ชมพูเนี่ยมันตบได้อยู่แล้วนะครับหลุมบนขวาแต่ตอนนี้แซงแล้วนะครับสำหรับทางเลือดเพย์ฟานเอาละครับมาดูแดงลูกนี้นะครับยากหน่อยเขาขึ้นหน้าเราอยู่14แต้มนะครับเหลี่ยมมันตรงไปนิดครับเนี่ยครับพอเหลี่ยมมันตรงไปเขาต้องการเอาขาวฟาชิ่งขึ้นมาหาดำนะครับกลายเป็นว่าลูกนี้ไม่ลงเพราะว่าต้องแทงกระแทกคือขาวที่ตบแดงเมื่อสักครู่ขาวมันตรงไปหน่อยนะครับเขาต้องการให้ขาวมันบางกว่านี้กลางซ้ายครับโจบางกว่าบางกว่าแล้วก็ตายแดงนะครับที่อยู่ใกล้ดำโจทย์เลยไปฟ้านะครับต้องการแดงทั้ง3ลูกที่เหลือแต้มถึงจะขาดนะครับแดงลูกล่างไม่แน่ใจนะครับว่าสามารถตบหลุมเขียวได้ไหม
ถ้ากินเหลืองแสดงว่าน่าจะตบผ่านน้ำตาลได้ครับขาวมาอยู่เวนี้แต่คิดจะตบยังพอส่องไกลได้นะครับเรือวางสนุกเลยครับแก้ไม่โดนแบบนี้ได้แก้ใหม่เลยไปฟันขึ้นหน้าอยู่21แต้มนะครับเหมือนเดิมครับมิสครั้งที่2โดนแล้วอยู่ยังไงชมพูช่วยไหมชมพูน่าจะช่วยครับโอ้โหโชคดีครับลุงนี้ดูเหลี่ยมกันแล้วครับพยายามจะเอาขาวไปไว้หลังน้ำเงินหรือแม่ก็เหลืองนะครับเพื่อให้เหลืองแล้วก็น้ำเงินบังแดงลูกจ่อปาดหน้าครับตรงนี้เปลี่ยนหรือเปล่าเอาละครับได้ส่องครับโย่ครับส่องแล้วตั้งกินสีดีๆมีโอกาสชนะนะครับแม้ว่าแต้มจะตามหลังอยู่21แต้มก็ตามเอาละครับขาวอยู่ยังไงไม่แน่นะครับเฟรมนี้ขาวยังได้กินแดงต่อครับแต่ว่าต้องหยิบเรสขาเบาไปนิดนะครับแต่ก็จะพอเล่นได้นะครับน้ำเงินแล้วก็ไปต่อเหลืองแต่ถ้าจะให้ง่ายขามต้องแรงกว่านี้อีกนิดนึงครับตรงนี้กลายเป็นว่าต้องดูว่าจะแทงแบบไหนนะครับจะแทงเอาขาเข้าชิงก่อนหรือว่าจะคุมน้ำหนักแทงก็เข้าชิงก่อนนะครับต้องการถึงชมพูครับโย่สกูแรงเหลือเกินนะลูกนี้ต้องการถึงชมพูนะครับอีก4ลูกครับเขียวน้ำตาลน้ำเงินแล้วก็ชมพูเป็นลูกที่ค่อนข้างลอยนะครับดำติดชิ่งไม่ต้องไปกังวลนะครับ
ไม่จำเป็นที่ต้องตบถึงไม่น่ามีปัญหาแล้วครับถึงตรงนี้ไปฟานขาวเปลี่ยนนะครับขาวเปลี่ยนหลุมเหลืองชีวิตเปลี่ยนเลยครับกำลังจะกลับมาแพ้นะครับและกำลังจะเป็นอีกเฟรมหนึ่งที่เขานั้นโดนปล้นน้ำหนักขาวแรงไปครับโอ้โหยังมีการบ้านนะครับโย่แรงไปเยอะเลยครับตรงนี้เอาละครับตบน้ำเงินยากหน่อยครับหลุมเหลืองและสกรูมาหาชมพู่นะครับไม่ใช่ปัญหาครับเอาละครับชมพู่ลูกนี้ตบลงก็จะชนะแค่ลงพอเรียบร้อยครับเป็นอีกเฟรมหนึ่งที่ปล้นได้สำเร็จนะครับแล้วก็พลิกกลับมานำ2-1เฟรมครับโจจันหรือว่าตะวันพูนทองดูกันต่อครับเหมือนมี4นะครับเลยไปฟานเปิดเฟรมมีแดงจ่อทางขวานะครับโผล่ไหม
เอาละครับปักคิวแบบนี้สองแน่ครับโอ้ยโดนหนาไปเยอะครับโย่ยังไงครับโอ้โหตายแดงที่อยู่ใกล้ดำดำเปิดด้วยนะครับมีเสร็จช็อคนะครับเพื่อนที่ลูกขาวคู่นี้แทงกันค่อนข้างเร็วนะครับเร็วกว่าโต๊ะ2โต๊ะ2เนี่ยยังเสมออยู่1ต่อ1เฟรมนะครับขอบคุณคุณบุญหลงนะครับที่อัปเดตอีกคู่หนึ่งเข้ามาซึ่งก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่แฟนสโนว์เกอร์ชาวไทยนั้นให้ความสนใจนะครับเชียร์โฟเนวาดากันอยู่นะครับแข่งขันกับต่อชนเหลียงต่อชนเหลียงเนี่ยคุ้นเคยกับนักสโนว์เกอร์บ้านเราเป็นอย่างดีนะครับเขามาแข่งขันในรายการ Thailand Ranking ทุกรายการเลยทีเดียวนะครับในฤดูกาลนี้นะครับล่าสุดก็เพิ่งคว้าแชมป์กีฬาซีเกมส์ที่กัมพูชามาหมาดดำเปิดนะทำให้เขาเข้าเบรกได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับเลือกแดงลูกซ้ายนะครับแต่ว่าต้องใช้เรสต้องใช้ด้ามต่อด้วยครับมันหัวโตท้ายโตลูกนี้เขาตั้งขาวเล่นดำในเหลี่ยมที่หนาไปนิดนึงนะครับต้องการในเหลี่ยมครึ่งใบก็ยังพอเอาขาวไปหาแดงได้นะครับเอาขาวฟาดชิ่งนะครับเนี่ยครับเล่นแบบหน้ากว้างนะครับยังไงก็ได้กินใช้ได้ครับน้ำหนักขาวแดงลูกง่ายเริ่มเหลือน้อยนะครับเหลืออยู่3ลูกแทงแคนนอนเลยนะครับโอ้โหจะแคนนอนแดงในกลุ่มโอ้เดี๋ยวว่าแทงหลุดไปเยอะนะครับหมดเบรกครับทำอะไรไม่ได้
ก็ตกไป40แต้มนะครับลูกนี้ถือว่าเขากันได้เยี่ยมนะแต่เขานำนะครับแล้วก็เขาโอแดงที่แทงเนี่ยมาแอบชิงนะครับใกล้กับน้ำเงินทำให้เอาน้ำเงินไปตั้งที่จุดยากด้วยนะครับสำหรับโย่แอนทางขวาต้องระวังนะครับอย่าให้ขาไปแคนอนแดงที่อยู่ด้านข้างอยู่ไงครับขาวโอ้โหแบบนี้เปลี่ยนครับเปลี่ยนแล้วโดน2นันทีสองลงได้กินดำนะครับก็ขึ้นอยู่กับเขานะครับว่าเขาจะเอาขาวเล่นดำหรือว่าจะแทงแบบเพลย์เซฟด้วยการเอาขาวนะวิ่งไปด้านล่างก่อนเนี่ยครับเล่นแบบเพลย์เซฟนะครับไม่ลงอย่างน้อยขาววิ่งไปด้านล่างลงก็ได้กินสีล่างต่อครับในเฟรมนี้นะบอกว่าทางเลื่อยนั้นแทงเหลียดมากขึ้นนะครับหลังจากที่โดนโย่นั้นพลิกกลับมานำวางมือยากที่หนึ่งครับสีแดงมาขวางสะพานมือไกลหน่อยนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาครับแคนนอนเลยก็ได้นะครับกลบดำแคนนอนกลุ่มแดงไม่เลือกครับด้วยสกรูนะครับมากินแดงหลุมกลางซ้ายก่อนหน้านี้เคยพยายามแคนนอนมาทีนึงนะครับแต่ว่าขาวไม่โดนกลุ่มแดงเอาละครับมาดูช็อตนี้ครับเอาขาวเข้าชิงก่อนโดนแล้วโดนเต็มใบเกินนะพอโดนเต็มใบเกินแล้วขามันซึมอยู่อย่างนี้ก็หมดเบรกส่งขาวด้านล่างนะครับต้องให้เหลืองหรือไม่ก็น้ำตาลนะครับช่วยบังแดงลูกจ่อด้วยแต่ลูกที่สองจากขวาครับโอ้โหน้ำหนักเป๊ะเลยครับสนุกหมดโต้ครับลูกนี้เขาเจตนานะครับส่งขาวไปเนี่ยไม่ได้ต้องการให้น้ำตาลบังแค่แดงลูกจ่อนะครับไม่บังทุกลูกเลยมีกระซิบด้วยนะเอาละครับบนโต๊ะมี75นะครับโดดแล้วอยู่ยังไงครับไม่แน่ใจครับถ้าชิงบอลหรือเปล่าคือห้องที่บรรยายอยู่เนี่ยไม่ได้ยินเสียงผู้ตัดสินนะครับดังนั้นต้องขออภัยด้วยนะครับลูกนี้น่าจะชัดชิงบอลนะครับเพราะว่าเขาแทงจากได้ครับ
ไม่เข้าสนุกนะครับลูกนี้โยโฉบได้ครับแดงที่อยู่ใกล้ดำการแบบโฉบนะครับแทงออกทางซ้ายบางกว่าแต่ก็ไม่มีปัญหาครับสวัสดีคุณสุริยันนะครับที่ทักทายเข้ามาแทงออกทางซ้ายนะครับแต่ปัญหาคือต้องดูด้วยนะครับว่ามันจะมีแดงลูกไหนวิ่งไปจ่อหรือเปล่าแทงออกทางซ้ายแทงแดงในกลุ่มอยู่ไงครับขาวอยู่อย่างนี้มีหนึ่งลูกที่ตบได้นะครับแดงลูกที่สามจากขวาแต่ว่าไม่ลงมีโอกาสตายนะครับคือขาวมันจะไม่วิ่งไปด้านล่างนะครับขาวมีโอกาสแค่นอนแดงอีกลูกหนึ่งถ้าเลือกจะกันเต็มตัวต้องกันยังไงก็ได้ครับที่ไม่ให้เลยเพลฟ้านั้นได้ส่องโดนหนานะครับลูกนี้ขาวเลยไม่ค่อยวิ่งโง่แล้วตายด้วยครับโดนหนานะครับต้องการให้โดนเหลี่ยมบางบนโต๊ะมี83แต้มนะครับขออภัยนะครับมีอยู่7แดงตอนนี้ก็เหลือ75ครับขาววิ่งไปแรงมากนะฮะแต่ก็ยังได้กินนะครับเกี่ยวลุงกลางซ้ายต้องการเขียวลูกนี้แล้วก็แดงอีกหนึ่งลูกนะครับแต้มก็จะขาดมีโอกาสแล้วครับที่จะไล่มาเป็น2เฟรมเท่ากันแดงเดียวครับแต่ดูเหมือนเลยนะต้องการแทงให้ขาดร้อยไปเลยนะครับเดินไปดูสีแต่ต่อชมพูหลุมกลางขวาบนโต๊ะมี67นะครับแต่ว่าเลือกเพย์ฟานนำอยู่69แต้มขาดแล้วครับกักครับลุงนี้แอบขาดแล้วนะครับ2สนุกชิงเสมอโยงยังไม่ยอมแทงขาหลบมาดีมากแต่ว่าลูกที่แทงวิ่งไปด้านล่างด้วยนะครับวิ่งมาอยู่อย่างนี้โอเคครับเลยยังทำอะไรไม่ได้มีแดงที่ติดชิ่งเดี๋ยวว่าเลยเขาไม่อยากไปยุ่งนะครับ
แต้มเขานำอยู่แต่ลูกนี้มันบังคับนะครับและปาดหน้าดีครับลูกนี้ดีทั้งทางขาวแล้วก็ดีทั้งลูกที่แทงนะครับแดงลูกที่แทงเนี่ยวิ่งมาแอบชิงด้านบนนะครับเขายังคงได้เปรียบหนียากนิดนึงครับโย่จะปาดหน้าแดงลูกขวาสุดมันก็ไม่ง่ายนะครับมีโอกาสตายต้องแทงหลบแดงอีกลูกหนึ่งด้วยแทงหลบได้ดีแต่ว่ามีโอกาสโดนเช็ดแดงลูกขวาสุดเช็ดได้นะครับแต้มนำอยู่นะครับเหมือนไม่เลือกครับไปดูเหลี่ยมกันแล้วลูกจอนะครับแต่ว่าถ้าโยคิดจะเล่นต้องได้ดำคือถ้ากินสีอื่นเนี่ยมันจะขาดมากกว่า2สนุกนะครับตอนเนี้ยเป็นยังขาดแค่2สนุกชิงเสมอให้กินชมพูเนี่ยจะเป็น3สนุกเลยนะครับถ้าสมมติว่าตบลงเอาละครับไม่ลงอยู่อย่างนี้แพ้เลยครับในเฟรมนี้ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับแต้มขาลอยยิ่งกว่าเดิมตบแดงหายไปลูกนึงหาย8แต้มเลยนะครับก็เรียบร้อยครับเลยไปฟานไล่มาเป็น2เฟรมเท่ากันผ่านไป4เฟรมสลับกันนำแล้วก็สลับกันตามนะครับชมกันต่อนะครับในเฟรมที่5โย่เปิดเฟรมข่าวถึงชิงครับเปิดเฟรมโอเคครับโย่โอ้โหต้องยอมครับลูกนี้จริงโย่เปิดเฟรมถือว่าใช้ได้นะครับ
ขาวแอบชิงแม้ว่าลูกเล่ยจะเปิดโอกาสให้ทางเล่ยนั้นได้ตบแต่ว่าเล่ยตบดีครับขาวติดชิงแต่ก็ยังตบแล้วก็ลงแบบกลางหลุมเลยแถมเอาขาวรอดระหว่างดำกับชิงฟาดไปด้านล่างได้อีกต่างหากนะครับได้โอกาสเข้าเบรกก่อนและที่สำคัญคือดำเปิดนะครับดำเปิดแบบนี้ทำให้เขามีโอกาสเข้าเบรกไปได้หลายชุดเหลี่ยมตรงไปหน่อยครับตั้งขาวเล่นดำช็อตนี้แต่ก็ยังพอแก้ไขได้นะครับด้วยการสกรูสกรูไปกินแดงหลุมเดียวกับดำนะครับสวยครับสวัสดีหมอและแพนด้าด้วยนะฮะวันนี้มีเซเลบมาดูด้วยนะหมอและแพนด้าก็เป็นเซเลบอีกคนหนึ่งที่ชอบกีฬาสนุกเกอร์นะครับตบแดงแคนนอนแดงออกมาเมื่อสักครู่ทำได้ดีมากนะครับมันทำให้แดงออกมาจากกลุ่มแล้วก็ทำให้เลยนั้นมีทางเลือกมากมายนะครับในการตบแดงตั้งขาวสวยครับไม่ให้ตรงนะครับตบดำลูกนี้เอาขาวฟาดชิงกลับขึ้นไปกินแดงได้ง่ายเบาไปหรือเปล่าขาวคิกนะครับขาวคิกคือแดงลงก็จริงแต่ว่าขามเดินหน้าค่อนข้างเบาครับจริงๆแล้วก็ยังเล่นดำได้นะครับแต่ว่าเขาต้องการให้ขามเดินหน้ามากกว่านี้ต้องยอมนะฮะการเข้าเบรกช็อตนี้นะคือจุดเริ่มต้นมาจากการที่เขาตบลูกยากลงจริงโยก็ไม่ได้เปิดเฟรมขี้เหร่นะฮะอย่างที่เรียนให้ทราบขาวติดชิ่งนะฮะลูกเปิดเฟรมแต่ว่าเขาสู้หลุมยาวลงแล้วก็บังคับขาวดีไปกินสีดีซะด้วยนะตรงนี้ยากหน่อยครับส่องหลุมเหลืองพลาดแล้วครับอยู่ยังไงอย่างน้อยโย่ได้ตบแดงลูกขวานะครับตบไป43แต้มเดี๋ยวพอกลับมาชนะในเฟรมนี้ได้นะครับโย่จริงๆไม่ถึงขั้นยากนะครับเพราะว่าดำนะมันเปิดแล้วก็สีทุกลูกนะฮะอยู่บนจุดหมดเลยครับแล้วก็แดงไม่มีลูกไหนติดชิ่งด้วยแต่ว่าลูกนี้วางมือยากหน่อยครับจะเอื้อมมาวางมือหน้ากลุ่มแดงเนี่ยมันต้องเอื้อมนะฮะถ้าจะวางมือหลังกลุ่มแดงสะพานมือมันก็ยาวไปวางตรงนั้นต้องระวังครับฟาวขึ้นมาแล้วก็ยุ่งด้วยเหมือนกันใช้ฝีมือนิดนึงครับเนี่ยมันทำให้ไม่ลงโอ้ไม่ลงและจ่อด้วยนะครับอ
ลูกนี้เหลี่ยมมันตรงไปครับพอเหลี่ยมมันตรงไปได้แม่มันเอาขาวมากินสียากหนูไปเมื่อคืนชนะนะครับเมื่อคืนเนี่ยจริงๆก็ไม่เฉิงเมื่อคืนนะเมื่อเช้าดีกว่าใช้คำว่าเมื่อเช้าดีกว่านะฮะเมื่อเช้าเนี่ยประมาณ 5:00 นะครับเห็นแอปพลิเคชันของ BBC เขาเด้งขึ้นมานะฮะเขาตีข่าวแบบเซอร์ไพรส์มากนะครับไปยู่หลูเนี่ยเอาชนะทางโจชัวโทมอนนะฮะเฟรมสุดท้ายในชิงดำด้วยนะครับชนะไปแบบฉิวเฉียดแต่แค่แทงกันนะครับทางเล่ยแต้มเขานำอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเขากันด้วยการเอาเหลืองมาแอบชิงดีกว่าแหงทางซ้ายครับโย่มีแดงวิ่งมาจ่อหลุมขวาน้ำตาลช่วยบังหรือเปล่าไม่น่าบังครับแบบนี้โดนส่องบังกว่าครับแล้วอยู่ยังไงขาวยังวิ่งไปด้านล่างได้นะครับแดงที่จอหลุมซ้ายน้ำตาลมาช่วยบังครับทำให้ทางเลยนะไม่เสียหายแดงลูกขวาสุดนะครับแทงออกทางขวาพอไหวไหมครับยังพอแทงออกทางขวาได้นะครับอยู่ไงครับขาวอยู่อย่างนี้ไม่ดีครับเพราะว่ามีแดงจ่อนะครับจะทำให้เลยนั้นตบไดแดงที่เหลืออยู่นะครับลอยหมดแล้วนะครับโอกาสขึ้นแท่นก่อนมีสูงครับเลยขึ้นนำ50นะครับดำลงก็จะเป็น57บนโต๊ะเหลือ75ต้องการอีก3ลูกครับแดงดำแล้วก็แดงนะครับแต้มก็จะขาดลูกนี้สกรูเบาไปนิดนึงครับก็ยังเช็ดได้นะครับแดงลูกซ้ายสุดเช็ดแค่ลงพอแต้มขาดครับ
พลิกกลับมานำอีกครั้งแล้วก็เป็นการนำแบบขึ้นแท่นด้วยนะฮะสำหรับทางเล่เพฟานหมดโต๊ะเหลือ59นะครับบางหลุมเลยครับขาวเปลี่ยนก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าแดงนะไม่หยิบมาตั้งอยู่แล้วหมดโต๊ะเหลือ51นะครับห้าสนุกเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าโยคงลุกขึ้นมาออกคิวครับจะวางมันก็ยากเลยครับเพราะว่ามันขาดเยอะเกินไปก็ลุกไปเอาคิวนะครับอย่างน้อยก็เป็นการเบรกทางเลยไปฟานด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเรียกความมั่นใจของตัวเองด้วยแคนนอนไหมไม่โดนนะก็ยังพอได้ส่องนะครับหลุมล่างซ้ายลงสวยงามครับแต่ว่าเห็นเขียวหรือเปล่ายังเห็นนะครับพอแทงแบบไม่มีความกดดันนะแม่แทงอะไรหลายๆอย่างดูไหลลื่นในหมดนะครับโย ก็หวังนะครับว่าในเฟรมถัดไปนะครับต้องแทงพยายามต้องพยายามแทงให้ได้แบบนี้ครับก็เรียบร้อยนะครับเลยไปฟานนะครับขึ้นแท่นนะครับด้วยการนำไปก่อน3ต่อ2เฟรมThank you.
ูต่อครับในเฟรมที่6เฟรมนี้เลยไปฟานต้องการปิดแมตช์นะครับส่วนโยนั้นต้องการเพื่อไปลุ้นกันต่อในเฟรมตัดสินเลยไปฟานเปิดเฟรมนะครับเปิดแล้วไม่มีลูกไหนที่โยเล่นได้ครับแทงออกทางขวานะครับแดงลูกขวาของกลุ่มแดงลูกซ้ายสุดไม่แน่ใจนะว่าเห็นเหลี่ยมส่องได้หรือเปล่าน่าจะไม่มีนะน่าจะขบพอดีต้องแทงออกทางซ้ายนะครับแข่งกันคุณสมชายก็คอมเมนต์มานะครับคือก็เท่าที่ดูนะครับนักกีฬาชุดนี้ที่เสียค่าสมัครน่าจะมีสปอนเซอร์นะครับถ้าหากว่าคัดติดน่าจะมีสปอนเซอร์ส่งไปแข่งขันอาชีพโลกที่อังกฤษนะครับคือมีหลายคนนะครับในปีนี้ก็ชัดเจนนะคือสามารถที่จะลงสมัครได้แต่เขาก็เลือกที่จะไม่ลงเลยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีซันนี่อยู่ด้วยนะครับซันนี่ก็ออกมาบอกก่อนหน้านี้นะครับว่าร่างกายไม่พร้อมนะครับสภาพร่างกายดังนั้นเนี่ยปีนี้จึงขออยู่เมืองไทยไปก่อนแล้วค่อยมาคัดนะครับในปีหน้าลูกนี้ต้องบอกว่าเลยไปฟานนั้นบีบเกมได้ดีนะครับเอาขาวโค่หลังเหลืองเลยทำให้โยนั้นต้องแก้ไขแก้ไขยากหน่อยครับแก้ให้โดนไม่ยากนะแต่แก้ให้เซฟค่อนข้างจะยากก็ถือว่าโอเคนะครับทำไม่เลยนั่นก็ทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากส่งขาวไปด้านล่างการพลาดนะครับแดงลูกขวาขวาสุดนะครับส่องได้ครับแต่ปัญหาคือกินดำหลุมตรงข้ามไม่ได้โต๊ะที่2นะครับตอนนี้ต่อชุดเหลียงนำโฟเนลได้อยู่2ต่อ1เฟรมแล้วในเฟรมที่4ที่แข่งอยู่ในตอนนี้กำลังเข้าเบรกนะครับเอาละครับโย่ส่องลงครับแล้วขาวนะไปกินสีข้างล่างได้ก็จริงเหนือว่ากั๊กนะครับลูกนี้ขาวไปเตะน้ำเงินถ้าขาวผ่านน้ำเงินไปได้เนี่ยจะได้กินสีล่างที่ง่ายกว่านี้นะครับปรากฏว่าลูกนี้กั๊กเลยอ
คือตบน้ำเงินไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ปัญหาคือจะไปกินแดงต่อยังไงเนี่ยไม่เลือกนะครับเลือกแทงกันครับแอลขาวเข้าหลังสีล่างด้วยนะครับให้น้ำตาลแล้วก็เขียวนะครับช่วยบังแดงเนี่ยมีโอกาสบีบเกมต้องบีบก่อนนะครับโย่ช็อตนี้ถือว่าทำได้ดีบีบเกมสายทางเลยเพฟานบ้างนะครับแกลูกที่ใกล้ดำนะครับไม่โดนโอ้แล้วก็ตายด้วยครับตายแดงลูกขวานะครับเดี๋ยวว่าโยนะให้แก้ใหม่เขาพยายามแก้แดงที่อยู่ใกล้ดำนะครับแล้วให้โดนเหลี่ยมขวาหรือโดนเต็มใบก็ได้นะครับแก้เวเหมือนเวเมื่อสักครู่นี้ครับมาแล้วครับโดนอย่างนี้ตายแดงลูกขวานะครับคือไปโดนเหลี่ยมซ้ายครับไม่ได้โดนเหลี่ยมขวาหรือว่าโดนเต็มใบแต่ไม้เดียวหมดก็ยังยากนะครับโยเพราะว่าสีใหญ่มันเล่นไม่ได้ชมพูต่อให้ตบลงเอามาตั้งที่จุดก็ไปต่อไม่ได้นะครับดังนั้นต้องพยายามเอาน้ำเงินมาตั้งที่จุดนะครับแต่ลูกนี้ถ้าจะตบน้ำเงินขาวจะมาหาแดงยากกินเขียวก่อนครับโย่เขียวมาต่อแดงน่าจะง่ายกว่านะครับแต่ถ้ามั่นใจน้ำเงินเอาน้ำเงินมาตั้งที่จุดเลยก็ได้นะครับหรือน้ำเงินครับเอาน้ำเงินมาตั้งที่จุดอย่างน้อยนะครับมันใกล้แดงครับมันใกล้แดงมากกว่าสีล่างอยู่ไงครับอยู่อย่างนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าแดงในกลุ่มมีหนึ่งลูกที่เล่นได้หรือเปล่าแดงใกล้ขาวก็ไม่น่าเล่นนะคือต่อให้ตบลงขาวมันก็กินสียากดูจากการยืนของลูกเฟรมนี้ดูแล้วน่าจะนานนะครับแทงทางขวาครับ
็แทงออกทางขวาเช่นเดียวกันนะครับแดงลูกขวาสุดต้องโดนเหลี่ยมบางนะครับแทงใช้ได้ครับต้องดูว่าใครจะหลุดก่อนกันนะครับการแทงป้องกันในครั้งนี้นะครับเป็นเฟรมที่มีความหมายนะครับอย่างโย่เนี่ยก็แพ้อีกไม่ได้แล้วถ้าแพ้อีกก็ต้องไปลุ้นสนามถัดไปนะครับสนามที่2ก็จะเริ่มในระหว่างวันที่7ถึง12มิถุนายนนะครับสกิดดีครับลุงนี้ขาวนี่แอบชิ่งเอาไม่ทางเลยไปฝานั้นแทงยากนิดหนึ่งครับก็ยังเอาตัวรอดได้นะครับจ่ออย่างนี้ไม่ดีครับโชคดีนะครับที่แดงลูกนี้ยังมีเข้าชิงโอ้ขาวไม่แน่ใจว่าขบหรือเปล่าขาวเกือบไปซุกตรงน้ำตาลกับชิงนะครับคือลูกนี้ดูแล้วน่าจะเห็นนะครับเห็นแล้วเลยเองน่าจะส่องคือที่ส่องเพราะว่าถ้าเขาไม่ส่องไม้นี้นะครับมันจะเป็นของโยทันทีนะครับในไม้ถัดไปต้องส่องก่อนนะครับเอาให้ลงไปก่อนไม่ลงเอาแล้วครับโยได้เข้าเบรกเลือกไปหาน้ำเงินก่อนนะครับตอนนี้โยเขาวางแผนนะครับต้องการเปิดจุดชมพูด้วยการต้องพยายามรีบถ้าเล่นชมพูเลยเดี๋ยวต้องดูนะว่าชมพูตั้งตรงไหนลูกนี้เจตนาเขาต้องการไปหาน้ำเงินแต่ว่าขามันเบาไปนะครับเดี๋ยวดูว่าชมพูไปตั้งตรงไหนถ้าชมพูย้ายมาตั้งจุดดำนี่ไม่ดีนะครับเพราะจะทำให้เข้าเบรกยากขึ้นไม่แน่ใจว่าตั้งจุดตัวเองได้ไหมยังตั้งได้ครับแบบนี้ยังโอเคครับตอนนี้ถ้าคิดจะเข้าเบรกยาวต้องเปิดจุดชมพูอย่างเดียวครับดูแล้วเปิดจุดดำมันยากขาวก็ยังกินน้ำเงินในลักษณะที่ยังไม่ค่อยสวยนะครับลูกนี้ขาวติดชิงอีกต่างหากนะแล้วครับระยะขาวกับแดงไกลกันหน่อยนะครับต้องใช้ความแม่นนิดนึงโอนตอนนี้โดนตอชุนเหลียงนำ1-3เฟรมแล้วนะครับก็ต้องเอาใจช่วยครับโฟนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่หลังพิงฝาแล้วครับเดี๋ยวโย่แทงได้ดีครับช็อตนี้ขาวแรงไปนิดแรงไปก็ยังมีเขียวรับนะครับ
ต้องรีบกำจัดนะฮะแดงที่อยู่ใต้ชมพูคือมันเป็นตัวขวางไม่ให้ชมพูนั้นเล่นได้นะครับเอาละครับคราวนี้ตั้งขาวกินเงินสวยครับแดงใต้ชมพูไม่แน่ใจนะว่าสามารถตบได้โดยที่ไม่ต้องแคนนอนหรือเปล่าโยมาเล็งอยู่ด้วยนะฮะมันมีแดงอีกลูกหนึ่งที่เป็นอุปสรรคนะฮะก็คือแดงที่อยู่ด้านขวาสุดมาดูช็อตนี้กันครับมาดูว่าโยจะบังคับไปกินแดงลูกไหนตบได้ไหมครับไม่แน่ใจว่าขบกันหรือเปล่าเรือลูกนี้ครับอยู่ไงครับขาวยังพอได้สู้หลุมเขียวนะครับน้ำเงินแต่มันไม่ง่ายยังได้ไปต่ออยู่ไงครับขาวยังได้นะครับตอนนี้จุดดำมันก็เปิดมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมลูกเนี้ยขาวน่าจะฉีกไปกินดำได้พอดีฮะไม่แน่ใจนะฮะดูแล้วโจก็ยังดูจากภาษากายได้ไหมเหมือนยังไม่ค่อยชอบเอาเบรกไปแล้ว29นะครับขึ้นหน้าอยู่40คะแนนเรือลูกนี้ครับเพราะว่ามันไปหาน้ำเงินได้ง่ายกว่ายังคงต้องตั้งที่น้ำเงินเป็นหลักขาวเบาไปหน่อยแดงลูกขวาตบได้นะครับแต่ว่าบังคับขาวยากนิดนึงครับเพื่อไปต่อสีไม่ง่ายครับบังคับขาวไม่ง่ายนะครับตบไม่เท่าไหร่จะแคนนอนแดงเพื่อต่อดำแต่ว่าลูกนี้โอ้โหขาวอยู่อย่างนี้หมดเบรกครับไอเดียดีนะครับแต่ว่าน่าเสียดายแทนอย่างน้อยแต้มนำอยู่นะครับโย่แล้วก็น้ำตาลติดชิ่งด้วยอะเรมนี้เราบอกว่าได้เปรียบเยอะนะครับสนุกสีนะครับพลาดซะแล้วครับเลยให้แก้ใหม่นะครับขึ้นหน้าอยู่43แต้มนะครับโย เขียวใกล้ชิงแบบนี้อีกก็ทำให้โยนั้นได้เปรียบเยอะขึ้นครับอ
ทำท่าจะส่องนะครับปาดหน้าครับขออภัยตอนนี้ดำเนี่ยถ้าตบลงออกมาตั้งจุดได้เลยนะครับดำเปิดดำเปิดแบบนี้จะว่าไปแล้วเนี่ยก็คนที่มีแต้มเป็นรองอย่างเลยนะก็จะเป็นรองน้อยลงนะครับแต่ก็จะมีสีนะครับสีอื่นอย่างน้ำตาลกับเขียวน้ำใกล้ชิงแต้มนำอยู่นะครับดังนั้นแดงที่ติดชิ่งอยู่อย่าไปยุ่งครับแดงแอบชิ่งแบบนี้ดีต่อโย่เองอยู่แล้วนะครับเช็ดเลยนะครับแต่ว่าหนาไปขาวเกือบเปลี่ยนนะพอไม่เปลี่ยนแล้วอยู่อย่างนี้กลายเป็นการกันดีนะครับอยู่ไงครับอยู่อย่างนี้จอแดงลูกซ้ายนะครับต้องออกแรงสกรูครับลูกนี้เพื่อบังคับขาวมากินดำไม่แน่ใจว่าฟอลโล่ฟาดชิ่งได้ไหมนะครับอาจจะได้นะครับเนี่ยกับฟอลโล่ฟาดชิ่งขาวโอ้โหผ่านดำพอดีสกิลนิดนึงแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับยังกินดำหลุมเดียวกับแดงได้ยังปล้นยากนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบมันยังมีแดง1ลูกนะฮะ2ลูกนะฮะแล้วก็สีเล็กนะครับทั้งน้ำตาลแล้วก็เขียวที่ยังติดชิ่งมาดูว่าเขาจะทำไปได้กี่แต้มนะฮะไม้นี้ไม้เดียวปล้นยังยากครับอย่างที่เรียนได้ทราบลูกนี้คงแคนนอนนะครับแคนนอนแดงที่อยู่ใกล้ชมพูแทงผ่านแบบนี้แสดงว่าตบได้นะครับตบได้โดยที่ไม่ต้องแคนนอนเพย์ฟานคนนี้เนี่ยเพิ่งหลุดจากทัวร์อาชีพนะครับเพิ่งหลุดมาวันผ่านเลยนะครับจบฤดูกาลด้วยอันดับ81ของโลกนะครับดังนั้นเนี่ยฝีมือไม่ธรรมดาแน่นอนนะมีประสบการณ์เล่นในทัวร์อาชีพเนี่ยมา4ฤดูกาลนะครับลูกเนี่ยไม่แน่ใจเหลี่ยมครับมันอาจจะขบนะครับเดี๋ยวดูฮะ
ือทีแรกก็ยังงงเหรอเขาน่าจะแทงแคนนอนน่าจะดีกว่านะแต่ว่าเขาวางขาวแบบนี้แสดงว่าเขามั่นใจว่าแดงลูกที่อยู่ใต้ชมพูสามารถตบได้โดยที่ไม่ต้องแคนนอนเนี่ยไม่ชัวร์ครับไม่ชัวร์ก็แทงกันดีกว่าครับโอแดงที่ติดชิงออกมาแต่แดงลูกที่ติดชิงมาติดชิงอีกด้านหนึ่งนะครับยังมีการบ้านโยยังนำอยู่นะครับ19แต้มจริงๆแล้วลูกนี้ล้อไม่ยากนะครับเพราะว่าแดงมันใกล้หลุมอะแต่ว่าไม่ลงอยู่ไงครับดำช่วยไหมดำน่าจะช่วยนะครับช่วยบังแดงลูกซ้ายสุดยังพอมีข่าวดีสำหรับโต๊ะที่2นะครับโอเนลด้าไล่ตัวชูเหลียงมาแล้วนะครับเป็น2ต่อ3เฟรมกันยากนะครับไม่แน่ใจฮะว่าแดงมันช่วยกันบังหรือเปล่าถ้าแดงไม่ช่วยกันบังเสร็จโยเลยนะครับเจตนาของทางเลือกเพฟานต้องการเอาขาวมาอยู่หลังดำนะเพื่อให้ดำนำมาช่วยบังแดงลูกจอลูกนี้แดงยังช่วยกันบังนะครับโยยังทำอะไรไม่ได้ครับเมื่อสักครู่ไปดูเหลี่ยมบ่อยแม่นมีโอกาสได้เฟรมครับสวยครับตอนนี้ขึ้นหน้าอยู่27แต้มนะครับยังคงต้องตบถึงแดงลูกสุดท้ายนะครับถ้าแดงลูกสุดท้ายอยู่อย่างนี้มันก็ยังมีอุปสรรคไปแล้วครับไปหาแดงลูกสุดท้ายต้องการแดงเดียวครับขึ้นได้อยู่34บนโต๊ะมี35อยู่ไงครับลูกนี้ต้องบอกว่าเลือกไปฟานแทงใช้ได้ครับไล่เขียวไปจอแต่ต้องบอกว่าเสี่ยงนะครับคือมีโอกาสที่แดงจะไปจอเช่นเดียวกันลูกนี้จริงๆแล้วตบผ่านเขียวลงหลุมเขียวได้นะครับแดงแต่ต้องแม่นหน่อยถ้าไม่มั่นใจก็ปาดหน้ากันก็ได้นะครับส่งขาวกันมาข้างบนอ
อ้าวดับเบิลคีสโอ้โหแดงจอก็จริงเนี่ยปัญหาคือเลื่อยต้องการแดงแล้วก็ดำเท่านั้นนะครับถึงจะกลับมาชนะได้สีอื่นไม่พอครับดังนั้นเขาอาจจะยังไม่ตบนะครับเนี่ยครับช่างใจอยู่ครับคือต้องได้ดำอย่างเดียวครับตบลูกนี้แล้วมากินยมพูก็ได้แค่ชิงเสมอนะครับถ้ากินสีอื่นแต้มจะขาดทันทีนะครับเนี่ยเขาดูแล้วเขาไม่คุ้มนะฮะดูเหลี่ยมการเรียบร้อยนะฮะอาจจะส่งขามาข้างบนหลังดำไหมน้ำหนักโอ้โหน้ำหนักช่างมาจากบ้านเลยครับโอ้โหทางขาวไปทั้งน้ำหนักแล้วก็ทิศทางเอาละครับแก้2ถึง3ชิ่งนะครับโดนแล้วอยู่ไงครับไม่โดนครับแบบนี้ได้แก้ใหม่ช็อตแรกที่แก้ไม่โดนแก้เลยนะคราวนี้แก้ไม่ถึงเสียไปแล้ว8แต้มนะครับทีนี้นะถ้าหากว่าเลือดไฟฟานสามารถที่จะตบแดงได้นะเขาไม่จำเป็นที่ต้องเล่นดำเพียงลูกเดียวแล้วนะครับสีอื่นก็เล่นได้แล้วยังคำเป้าไม่เจอนะครับเสียไปแล้ว12แต้มจากเดิมที่แต้มจนจะขาดตอนนี้มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆครับเหลือขึ้นหน้าอยู่22ไม่ถึงนะฮะแต่ว่าคราวนี้ใกล้เคียงมากกว่าเดิมโดนนะครับคราวนี้เลยไปฟังก็ให้แก้เรื่อยๆเลยครับจนกว่าจะโดนนะฮะเพราะว่าแต่ผมยังตามหลังอยู่นะที่สำคัญคือแดงมันไม่จ่อด้วยอ่ะเหมือนเดิมฮะคือไม่ถึงโอ้นี่นับตามไม่ทันแล้วนะน่าจะมิสไปประมาณ6ถึง7ครั้งแล้วขึ้นหน้าเหลือ10แต้มครับจากเดิม34คราวนี้มีโอกาสโดนครับรอดหรือเปล่าโดนเดี๋ยวว่าตายหลุมกลางซ้ายจะส่องหลุมบนซ้ายก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้แต้มใกล้กันแล้วนะครับไม่จำเป็นที่เราต้องกินสีใหญ่แล้วแต่เลือกครับเลือกหลุมกลางนะครับขาวอยู่ยังไงอยู่อย่างนี้ยังได้หักคอดำครับไม่ง่ายนะครับยิ่งสถานการณ์แบบนี้ด้วยอ
ยังทำได้ดีขาวอยู่ยังไงครับอยู่อย่างนี้ยังได้กินเอาละครับวางแผนที่จะแคนนอนน้ำตาลออกมาแล้วนะครับตบเหลืองลูกนี้นะครับเต้าขาวไปอยู่ใกล้กับชิ่งขวาเลยนะครับเพื่อตบเขียวในเหลี่ยมครึ่งไม้หรือไม่ก็เหลี่ยมบางแล้วไปแคนนอนน้ำตาลออกมามาแล้วครับอย่าตรงพอหนาไปไหมโอ้โหถ้าหนาไปในแคนนอนยากนะครับถ้าหนาไปได้แค่ล้อชิ่งครับเขาต้องการเหลี่ยมบางกว่านี้นะครับลูกนี้มันหนาไปแต่จริงๆแล้วลูกนี้ก็ไม่แน่ใจฮะว่าเขาสามารถสกรูเนี่ยเอาขาวเนี่ยไปแคนนอนน้ำตาลออกมาได้ไหมดูแล้วน่าจะวางไว้ล้อชิ่งเฉยๆครับไม่แน่ใจนะฮะแคนนอนเลยนะครับเดี๋ยวมันไม่โดนขาวอยู่ยังไงอยู่อย่างนี้ยากเลยครับแต้มนำแล้วนะครับนำอยู่3แต้มต้องการถึงชมพูลูกนี้ขอแค่ลงก็ได้นะครับขอแค่ลงยังสามารถที่จะตบน้ำเงินหลุมกลางซ้ายได้ครับมันยากนะครับลูกเนี้ยมันไม่ง่ายน้ำตาลมันไกลหลุมเนี่ยครับมันยากครับแล้วครับชิงน้ำตาลนะครับใครได้น้ำตาลมีโอกาสได้เฟรมถ้าคิดจะส่งขามาข้างบนต้องระวังนะครับน้ำตาลอาจจะลอยได้อยู่ไงครับอยู่อย่างนี้โอเคทำได้หลายแบบนะครับจะปาดหน้าก็ได้นะหรือว่าจะเบิ้ลขึ้นมาก็ได้ทางเราไปฟันเขาพยายามหาวิธีแทงที่ปีบเกมโยได้ให้ได้มากที่สุดนะครับน้ำตาลอยู่ยังไงครับน้ำตาลเข้าชิงแบบนี้ก็ยังเซฟสวัสดีหมูปากน้ำได้เข้ามาดูนะฮะหมูปากน้ำก็มาลุ้นรุ่นน้องด้วยนะฮะไม่แน่เหมือนกันนะว่า U School Asia Oceania ในครั้งนี้จะมีใครได้ตั๋วไปแข่งขันอาชีพโลกบ้างนะครับปาดหน้าเลยโอ้ยลงด้วยครับ
แต่ว่าไม่ได้กินน้ำเงินคือลูกนี้เขาปาดหน้ากันนะไม่ได้คิดยาวลงฮะโอ้โหน้ำเงินอยู่ยังไงครับจ่อครับโอ้โหจ่ออย่างนี้เลยต้องการแค่น้ำเงินแล้วก็ชมพูนะครับโอ้โหน่าขาวอยู่ยังไงโอ้โหตั้งขาวดีซะด้วยครับชมพูลูกเดียวครับก็จะชนะในแมตช์นี้นะครับสำหรับทางเลิศเพฟานเรียบร้อยครับก็ชนะไป 4-2 เฟรมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จนะครับส่วนโยจันก็ต้องไปลุ้นกันต่อนะครับในการแข่งขันสนามที่2นะครับเราจะพักกันประมาณ20นาทีเสร็จๆนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามคู่ถัดไปครับWe'll be right back.
สวัสดีแฟนสนุกเกอร์ทุกท่านครับนำทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันสนุกเกอร์คิวสกูลสุดเอเชียโอเชียเนียนะครับในวันนี้นั้นการ